ิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้จะมีพูดคุยสายสดกันที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494นะคะแล้วก็ทาง SMS PD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดข้อความที่ต้องการจะถามส่งที่422-1606ค่ะครับก่อนที่เราจะไปพูดคุย SMS กันต่อนะคะเดี๋ยวพาจะย้ำ12ราศีนะคะกับคำพยากรณ์วันนี้จากอาจารย์พรโพธิ์ให้คุณผู้ชมได้ฟังกันอีกรอบหนึ่งค่ะจ้ะเริ่มต้นกันที่ชาวราศีมังกรนะคะวันนี้เรื่องงานเวลามีปัญหาให้ขอความช่วยเหลือจากมิตรเก่าสหายเดิมนะคะเงินทองให้เน้นสิ่งใหม่ๆแล้วจะดีส่วนเรื่องหัวใจยังมีหลักฐานความมั่นคงดีอยู่ค่ะต่อไปชาวราศีกุมวันนี้เรื่องงานนะคะให้ระวังจะเกิดความเข้าใจผิดกับคนรอบข้างเงินทองดูแลตัวเองได้นะคะไม่ต้องพึ่งพาใครส่วนหัวใจขอให้เชื่อในเรื่องของการเป็นผู้ให้แล้วคุณก็จะได้รับค่ะต่อกันด้วยชาวราศีมีนวันนี้เรื่องงานคนที่กำลังมองหาทำเลมีโอกาสพบที่ที่เหมาะสมเงินทองมีเกณฑ์ใช้จ่ายเพื่อการเดินทางยานพาหนะส่วนหัวใจไม่เด่นนะคะที่สำคัญวันนี้ให้คุณระวังอุบัติเหตุด้วยค่ะต่อไปชาวราศีเมษค่ะราศีเมษนะคะวันนี้เรื่องงานมีโอกาสได้ทำงานใกล้ชิดกับผู้ใหญ่หรืองานในระดับที่สูงขึ้นส่วนเงินทองให้เน้นการวางแผนระยะยาวหัวใจคนโสดนะคะก็จะมีแต่ฉาบฉวยค่ะต่อกันด้วยชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้เรื่องงานเหมาะสำหรับการเข้าหุ้นลงทุนทุกอย่างนะคะสมประโยชน์เงินทองติดขัดพอจะมีโชคลาภมีคนช่วยส่วนเรื่องหัวใจคนโสดไม่เด่นและคนมีคู่คนรักพึ่งพาอาศัยได้ค่ะชาวราศีเมถุนวันนี้เรื่องเงินทองให้ระวังการเสียทรัพย์เพราะเพศตรงข้ามส่วนงานอะไรที่ดูมีความเสี่ยงอย่าหาเรื่องนะคะแล้วก็หัวใจคนโสดจังหวะไม่ได้คนมีคู่ค่อนข้างจะเรียกร้องค่ะต่อไปชาวราศีกรกฎวันนี้เรื่องงานมีโอกาสได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องเงินทองนะคะก็จะมีโอกาสได้ขยับขยายส่วนหัวใจต้องผ่อนสั้นผ่อนยาวอย่าเครียดนะคะต่อไปชาวราศีสิงห์วันนี้เรื่องงานอย่าลุยไปข้างหน้าอย่างเดียวควรหาเวลาทบทวนถึงสิ่งที่ทำเงินทองมีเกณฑ์เสียทรัพย์ให้บริวารแล้วก็หัวใจคิดลงหลักปักฐานให้ลองทาบทามดูนะคะต่อกันด้วยชาวราศีกันวันนี้เรื่องงานเหมาะสำหรับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในการทำงานให้ดีขึ้นเงินทองต้องตัดสินใจให้เร็วและหัวใจเวลามีปัญหาให้คุณนั้นขอคำปรึกษาจากผู้ใหญ่ค่ะต่อไปชาวราศีตุลค่ะวันนี้เรื่องงานจะเกิดความรู้สึกที่ท้าทายในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเงินทองก็อย่าเร่งรีบนะคะให้เดินไปตามขั้นตอนส่วนหัวใจอย่าโลเลไม่ว่าคนที่มีคู่แล้วหรือคนที่คิดจะมีคู่ค่ะต่อไปชาวราศีพิจิกนะคะเรื่องงานในวันนี้คนทำการค้าหยิบจับอะไรนั้นก็สำเร็จเงินทองสภาพคล่องถึงจะไม่หวือหวาแต่ก็ไม่มีธุรกรรมอะไรมากหัวใจคนที่คิดมีคู่ให้ประมาณตนค่ะและปิดท้ายกันด้วยชาวราศีธนูนะคะเรื่องงานในวันนี้ให้ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีก่อนเพราะวันนี้จะมีเรื่องให้หงุดหงิดเงินทองไม่มีปัญหาเรื่องค่าเรื่องการใช้จ่ายนะคะส่วนหัวใจให้คุณนั้นระวังเรื่องของคำพูดให้ดีๆค่ะครับคุณชมเข้าไปอ่านเพิ่มเติมกันได้ในแฟนเพจ Facebook ของเราค่ะชื่อ Miracle Channel TV นี่ขึ้นแล้วนะคะจ้ะมาต่อกันที่ SMS กันเลยมาเลยค่ะคุณจิยาภานะคะเกิดวันที่4ตุลาคมปี16เวลา15นาฬิกา15นาทีนะคะตรงกับวันศุกร์ปีฉลูถามอาจารย์เรื่องการงานความรักและสุขภาพค่ะปฏิทินตรงกับวันพฤหัสบดีนะครับ4ตุลา16ยังไงรบกวนตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับนะคะหมายเลขโทรศัพท์ละกัน33อังคารเนี่ยด้านดีก็คือความขยันความเชื่อมั่นแต่จะดื้อรั้นแล้วก็ใจร้อนและยิ่งมาจับคู่กันเนี่ยบางทีอาจจะส่งผลและอิทธิพลในเรื่องของความรักที่มากเกินพอดีด้วยฉะนั้นถ้าชอบเลขเบิ้ลอย่างที่ผมเรียนเนี่ยอันนี้ใช้ได้ทุกคนนะฮะ1155หรือว่า99จะดีกว่าครับเดี๋ยวไปซื้อแป๊บนึงนะคะซื้อทุกอันเลยใช้ทุกอันนะส่งเข้ามาใหม่นะคะท่านต่อไปค่ะคุณนีนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่22มิถุนายนปี12เวลา6โมงกว่าตอนเช้านะคะมีเกณฑ์ย้ายบ้านต้นปีหน้าจะได้เป็นเจ้าของหรือเปล่าย้ายแล้วจะดีขึ้นไหมคะปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง47
โอเคก็วงตกกำลังพระพุทธนะซึ่งก็เป็นในเรื่องของที่อยู่อาศัยด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นในช่วงต้นปีนะก็น่าจะสมหวังนะครับถามว่าย้ายแล้วดีหรือไม่ก็ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของความสัมพันธ์ของคนที่อยู่ในครอบครัวนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของความสะดวกสบายในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่นะคำว่ามนตรีเนี่ยมันก็อลุ้มอลวยย้ายแล้วดีจ้ะค่ะนะถ้าต่อไปค่ะคุณกัลยาเกิดวันพุธที่29ตุลาคมปี15นะคะเวลา 10:30 น.โชคลาภการเงินและครอบครัวนะคะตอนนี้อยู่ต่างถิ่นด้วยครับ29ตุลา15ในปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์นะยังไงรบกวนตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะค่ะส่งเข้ามาอีกรอบหนึ่งนะคะท่านต่อไปค่ะคุณรุ่งนภานะคะเกิดวันที่8กุมภาพันธ์ปี38เวลา 10:10 น.นะคะถามครอบครัวการเงินแล้วก็ศัตรูค่ะจ้ะโหปีนี้เขาบอกว่าให้ใช้นโยบายเปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นมิตรค่ะนะก็1เลยนะก็ถ้าเป็นทรงนี้ก็จะบอกว่าอย่าพยายามสร้างศัตรูและถึงแม้จะมีศัตรูหาโอกาสลงให้เขาก่อนนะครับเป็นฝ่ายที่จะอ่อนเข้าหาก็ได้นะปีนี้ศัตรูจะกลายเป็นมิตรนะครับส่วนในเรื่องของการเงินมีเกณฑ์ในการทำธุรกรรมสมหวังนะติดต่อสถาบันการเงินพวกนี้ก็มีโอกาสที่จะได้เงินก้อนอย่างที่เราพึงปรารถนาครับครอบครัวล่ะคะความรักความสัมพันธ์ภายในครอบครัวตอนนี้ย่าง21จะเตือนในช่วงย่าง22มากกว่านะในช่วงนี้เอาในเรื่องของความสัมพันธ์กับคนที่อยู่ใกล้ๆตัวนายก็คือเลี่ยงการปะทะและพยายามผูกมิตรรับรองฮะเขาจะกลับมาเป็นมิตรกับคุณค่ะท่านต่อไปค่ะคุณมงคลชัยนะคะเกิดวันที่24ธันวาคมปี09วันเสาร์เวลา 17:00 น.ช่วงครึ่งปีหลังดวงเป็นอย่างไรบ้างครับเปิดร้านขายข้าวอาหารตามสั่งดีไหมตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง49เกณฑ์งานใหม่เกณฑ์เรื่องงานโอเคแต่ถามว่าถูกโฉลกหรือเปล่าอาหารตามสั่งถ้าเป็นในส่วนของธุรกิจอาหารการกินของคุณถ้ามีการจรมีการเดินทางสมรูปนะเช่นข้าวกล่องส่งตามออฟฟิศส่งตามหมู่บ้านหูปิ่นโตนะแล้วก็ตัวคุณเองจะต้องลงมาคลุกกับมันไม่ใช่แค่ลงทุนจ้างกุ๊กจ้างเด็กเสิร์ฟจ้างคนบริหารไม่เอาให้ลงมาคลุกถ้าเป็นไปได้ถ้าคุณมีฝีไม้ลายมือด้วยขายข้าวก็ลงมาผัดนะหรือถ้าทำไม่ไหวจริงๆน้อยลงมากำกับดูแลควบคุมเรื่องการจ่ายตังค์ดูแลลูกค้าถ้าคุณทำได้ตามเงื่อนไขอย่างที่ผมว่าทำได้ครับท่านต่อไปค่ะคุณอาทิตย์นะคะเกิดวันที่11กันยายนปี41นะคะวันศุกร์เวลา 17:32 น.ถามอาจารย์เรื่องการเรียนนะคะเรียนการตลาดดีไหมคะทุกวันนี้เขาบอกจะทำอะไรในเรื่องของมาร์เก็ตติ้งเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับก็ต้องถือว่าจริงนะในดวงชะตาของคุณก็เรียนมาร์เก็ตติ้งโอเคนะครับค่ะเรียนมาร์เก็ตติ้งโอเคแต่ว่าถ้าถามว่า อีกกลุ่มนึงฝากไว้พิจารณาแล้วกันนะครับก็ถ้าคุณเรียนพวกไฟแนนซ์โดยตรงก็ถือว่าเด่นในพื้นชะตาแล้วก็ในเรื่องของพวก IT คอมพิวเตอร์จบมาแล้วเน้นงานซ่อมงานแก้ไขปัญหาให้กับยูเซอร์เนี่ยที่อยู่ในองค์กรเดียวกันพวกนี้ถือว่าเด่นฝากไว้3 choice นะครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่1ธันวาคมปี14วันพุธนะคะเวลา 11:15 น.ถามว่าเปิดร้านนวดดีไหมคะมีโชคบ้างไหมแล้วครอบครัวเป็นอย่างไรบ้างค่ะธุรกิจนวดผมมองว่าเป็นนวดเพื่อสุขภาพนะค่ะถ้าอาชีพนี้คุณทำหนึ่งนะคือไม่ใช่แค่นวดผ่อนคลายจะต้องนวดแก้อาการนะในตัวธุรกิจจะต้องมีมือดีแบบนั้นแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งถ้าจะยิ่งทำให้มันสมรูปก็ถ้าทำอาชีพนี้ต่างถิ่นฐานด้วยก็ถือว่าสมรูปเข้าไปใหญ่แต่พูดแล้วเมื่อยเลยค่ะเหมือนกันแต่ที่เด่นอันนี้ไม่ต้องลงทุนเยอะนะครับถ้ามีโอกาสได้เจอผู้คนเยอะๆในเรื่องของลักษณะอาชีพงานด้านขายตรงค่ะอันนี้ฝากไว้เป็นการทำเสริมก็ได้นะครับบ้านเลขที่ทับ4ค่ะตอนทับ4ก็เป็นดาวสุขประเคราะห์ในเรื่องของความเฉลียวฉลาดแต่บางครั้งดาวพุธเขาบอกว่าใจอ่อนโลเลนะอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องระวังนะครับแล้วมีโชคบ้างไหมคะช่วงนี้เกณฑ์ในเรื่องการเสี่ยงโชคปีจอนี้ไม่เด็ดค่ะ
ท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่23กุมภาพันธ์ปี18นะคะ7โมงเช้าวันอาทิตย์โชคลาภและความรักดีไหมคะปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์เกณฑ์ความรักก็โสดอยู่คนเดียวเลยนะครับอย่าคิดเยอะส่วนถ้ามีคู่เนี่ยปีนี้มีระยะห่างให้กันบ้างมีโอกาสจะเกิดปัญหากันเยอะของคุณเนี่ยให้ชีวิตสัตว์เดือนละ8ตัวนะคะท่านต่อไปค่ะเลขที่บ้านทับ2กับทับ4ค่ะดีทั้งคู่นะรูปจริตจิตใจจันทร์ก็คือความสุภาพนุ่มนวลนะเชี่ยวชาญทางโลกพุทธครับค่ะท่านต่อไปค่ะมาเลยนะคะบ้านเลขที่ทับ1ค่ะชื่อเสียงทายอาทิตย์ผ่านครับค่ะลด613ค่ะดาวศุกร์เนี่ยนอกจากความมีเสน่ห์ยังหมายถึงเงินสดด้วยและ13มหาอุดอย่างที่เรียนเนี่ยเจ้าคนในคนหัวหน้างานเจ้าของกิจการได้แล้วก็นี่ไงโทรศัพท์11มาแล้วค่ะไปซื้อมาแล้วนั้น11คือราชาโชคมีโชคแบบยัดเยียดความสะดวกสบายผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ให้ความเมตตาครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณป้อมนะคะเกิดวันจันทร์ที่20กรกฎาคมปี35เวลา 8:49 นนะคะโชคเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็การบูชาแล้วก็ทำบุญค่ะปีจรนี้นะครับคนป่วยอนาถานะครับคนเจ็บไข้ได้ป่วยที่ไม่มีเงินในการรักษาพยาบาลนะหรือว่าจะทำบุญที่โรงพยาบาลสงก็ได้ส่วนในเรื่องของการบูชาของคุณเนี่ยพระเคราะห์ที่เข้าสู่อายุจนถึงอายุย่าง40ก็คือพระพุทธครับถ้าอยู่กรุงเทพก็สะดวกนะวัดอินทรวิหารนะครับเชิงสะพานพระราม8ค่ะนะครับก็ที่นั่นสมเด็จพุทธจารย์โตท่านเป็นคนสร้างหลวงพ่อโตเป็นพระปางอุบาทที่สูงที่สุดในประเทศไทยก็ไปเช่าหลวงพ่อโตนั่นแหละมาบูชาแล้วก็บริกรรมคาถาชินบัญชรควบคู่กับคาถาบูชาพระพุทธวันละ17จบปิสัมระโลปุสัตพุทธครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณหญิงนะคะเกิดวันพฤหัสที่10มกราคมปี34ช่วง4ทุ่มกว่านะคะครับถามลักษณะเนื้อคู่เจอเมื่อไหร่คะจ้ะจุดเด่นในเรื่องของคู่จริงๆนะก็ต้องบอกว่าเขาจะเด่นในเรื่องของสติปัญญาความรู้นะอาจจะเรียนในระดับปริญญาอัพอยู่แล้วล่ะอาจจะเป็นถึงระดับปริญญาโทก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะมีเชื้อสายต่างประเทศหรือทำงานทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องค่ะแต่สิ่งสำคัญในพื้นชะตาของคุณมันมีทั้งบวกและลบปัจจัยที่จะอยู่แล้วทำให้มันสมรูปก็คือคู่ของคุณเนี่ยควรจะอยู่กันอย่างมีระยะห่างนะหรือว่าเขาเป็นคนมีตำหนิก่อนที่จะมาเจอคุณนะครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณชวลิตนะคะถามบ้านเลขที่เนาะทับ2ค่ะดาวจันทร์นะก็อย่างที่เรียนเนี่ยในเรื่องของความมีเสน่ห์ถือว่าดีจ้ะเอาละค่ะมีสายพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ทำโพสสวัสดีค่ะคุณมุ้ยจ้าวันนี้พี่มุ้ยไม่อยู่นะคะวันนี้เป็นน้องแพรวันนี้แพรมาแทนจ้าขอทราบวันเดือนปีเกิดจ้าค่ะจะดูให้ลูกชายนะคะเกิดวันที่18ตุลาวันจันทร์2542ค่ะค่ะกี่โมงเวลาเกือบเที่ยงคืนนะคะเกือบเที่ยงคืนเกือบเที่ยงคืนของวันจันทร์ถูกไหมจ๊ะใช่ค่ะอ้าวโอเคนะครับตอนนี้น้องอยู่ในช่วงอายุย่าง16ครับจะถามเรื่องอะไรเชิญจ้าก็อยากทราบว่าเขาอยากเป็นทหารมากอะค่ะพาไปสอบแล้วปีนี้แต่ว่าสอบไม่ติดไม่ทราบว่าเขาจะมีโอกาสได้รับใช้ชาติไหมคะตอนนี้น้องอยู่ชั้นอะไรฮะปีนี้อยู่ม.4ค่ะผมรู้สึกว่าเกณฑ์ในเรื่องของการสอบเป็นทหารเนี่ยจริงๆแล้วถึงม.6ก็ยังสอบได้ใช่ไหมคุณแม่พอทราบใช่ไหมคืออย่างนี้ครับของน้องเขาเนี่ยเกณฑ์ในช่วงการสอบแข่งขันจริงๆถ้าสมมุติยังไม่ได้อีกในปีถัดไปเนี่ยผมอยากให้สู้ต่อจนถึงช่วง18เลยนะนะจนถึงช่วง18อายุเต็มนะครับแต่ถามว่าอันนี้คือในเรื่องของความอยากก่อนนะถ้าในแง่ของการแข่งขันนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าอาชีพอะไรที่เด่นกว่าจริงๆเนี่ยที่เด่นกว่านะก็ฝากน้องน้องก็เรียนวิทย์หรือศิลป์ฮะสายวิทย์หรือเปล่าครับตอนนี้เรียนสายสามัญอยู่ค่ะคือเรียนแผนวิทย์ใช่ไหมไม่ใช่ใช่ค่ะจริงๆแล้วงานถ้าเรียนด้านการเงินโดยตรงอันนี้เด่นกว่านะค่ะอันนี้เด่นกว่าการรับราชการทหารส่วนทหารก็อย่างที่ผมเรียนอ่ะสู้ต่อสอบจนถึงในช่วง18เต็มค่ะ
ตรงนั้นน่ะพอจะมีโอกาสได้ลุ้นนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าเด่นกว่าจริงๆก็เรียนพวกการเงินพวกศิลปะไปเลยจะเด่นกว่าก็ตอนแรกพาน้องเขาไปสอบเรื่องดุริยางค์อะค่ะอันนี้อ๋อโอเคอ่ะฟังให้ดีนะพอให้รายละเอียดลึกอย่างเงี้ยก็ให้สู้ต่อสอบจนถึงอย่างที่ผมเรียนเนี่ยก็คือ18เต็มย่าง19ถ้ารับราชการทหารแต่เป็นดนตรีอันนี้ดีค่ะนะศิลปะดนตรีศิลปะการแสดงอันนี้เด่นที่สุดค่ะหรือแม้กระทั่งนะหรือแม้กระทั่งถ้ากลัวเสียเวลาถ้าสอบไม่ได้การ entrance นะครับหรือว่าสมัครเรียนในระดับอุดมศึกษาแล้วเรียนด้านดนตรีโดยตรงเนี่ยดีเลยแหละดุริยางคศิลป์ใช่นั่นแหละดีเลยแหละค่ะนะอาจารย์คะจะขึ้นได้มั้ยคะลูกชายคนนี้เขาอย่างนี้นะบางทีผมต้องบอกว่าเขาไม่ค่อยแสดงออกนะครับเขาจะเป็นคนไม่ค่อยแสดงออกแต่ผมยืนยันว่าพื้นฐานจิตใจเขาเป็นคนดีแล้วเด็กคนนี้สู้นะสู้ถูกมั้ยเขาเป็นคนสู้เขาเป็นคนที่มีความอดทนเขาเป็นคนที่มีความขยันแต่บางครั้งต้องบอกเขาต้องเขาเรียกว่าบางทีเขาอาจจะให้ความสำคัญกับอะไรที่มันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆมากจนเกินไปนึกออกไหมแล้วมันจะทำให้เขาแบกทุกอย่างแบกทุกเรื่องฉะนั้นพยายามให้เขาจับสาระสำคัญไม่ว่าจะทำอะไรนะหาแก่นให้เจอนะครับไม่งั้นเขาจะเป็นคนเครียดมากเขาจะเป็นคนนิ่งๆถูกไหมล่ะเขาจะดูบางทีดูเหมือนเขาเก็บกดนะแต่เขาขยันแต่เขาสู้ดีฮะยืนยันว่าเขาพื้นฐานเป็นคนดีพูดจาก็ดีแต่ไม่ค่อยพูดอาจารย์คะค่ะแล้วชื่อเขานี่จะติดมีติดกาลีติดอะไรบ้างไหมคะชื่อตีพบเนี่ยค่ะสะกดให้หน่อยค่ะต่อเต่ารอเรือสระอีพอสำเภาพอพานค่ะก็แน่นอนฮะวันจันทร์ก็ติดกาลีฉะนั้นชื่อก็มีส่วนนะคุณแม่จดก็เป็นผู้ชายใช่ไหมครับค่ะให้เริ่มด้วยตัวดอชดาตปตักชดาตปตักขอสันฐานทนางบุญโทฐานทนางบุญโทค่ะขอพุทธเท่านอนเนนพุทธเท่านอนเนนจ้ะหลีกเลี่ยงสระทุกชนิดแล้วก็ตัวออ่างค่ะแต่ไม่หันอากาศกับการันใช้ได้นะครับค่ะคือความจริงผมไม่อยากให้ยึดติดว่าจะต้องสอบทหารอย่างเดียวพูดง่ายๆเขาเรียนดนตรีให้เขาเรียนดนตรีอย่างเดียวจบไม่ต้องเป็นทหารก็ได้ดีด้วยแหละค่ะจ้ะเอ้านะคะไปหาชื่อมาแล้วเดี๋ยวผมจะตรวจสอบให้ค่ะค่ะนะคะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะแล้วถ้าแพรมีลูกอยากให้ลูกเรียนอะไรคะเรียนอะไรก็ได้ค่ะแล้วแต่ลูกอยากเรียนอะไรเรียนเลยค่ะแต่ยังไม่มีค่ะอย่าพูดเรื่องนี้กันดีกว่านะอ้าวมาตอนที่ SMS นะคะคุณสุทินเกิดวันจันทร์ที่1กุมภาพันธ์ปี25นะคะ 8:00 นกว่าถามโชคลาภและความรักค่ะเกิด 8:00 นกว่าปฏิทินตรงกับวันจันทร์ถูกต้องเสี่ยงโชคใช้คำว่าแย่กับปีที่แล้วระวังเรื่องของคดีความส่วนความรักคู่ครองความหวานก็อาจจะลดน้อยลงนะแต่ว่าถ้าเทียบกับลักษณะปัญหาถ้าเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมาผมถือว่าปีนี้จะค่อยๆเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยหวานเท่านั้นเองปีจอนี้ไปบริจาคเงินให้กับทำบุญลงศพฮะพวกมูลที่ร่วมกตัญญูหรือปอเต็กตึงก็ได้จ้ะค่ะท่านต่อไปค่ะมาเลยคุณพิมพ์วิมลนะคะทะเบียนรถ8533ค่ะ85ราหูพฤหัสเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจักรเป็นดอกบัวนะ33ก็อย่างที่เรียนความหมายไปเมื่อสักครู่นั่นแหละอันนี้ให้ใช้นามพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะครับขอบหน้าพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีนะแตะไปที่เลข8แล้วก็เลข3ทั้ง2เลขค่ะท่านต่อไปค่ะคุณณัฐสลันโอ้โหเปลี่ยนชื่อมาแน่นอนนะคะเกิดวันพุธที่8กรกฎาคมปี35นะคะเวลา 6:22 นาทีถามโชคลาภความรักและบูชาอะไรดีคะเลขบ้านทับ9แล้วเกิด 4:00 นเย็นใช่มั้ยลูก16นะ6ค่ะ 6:22 นาทีน่าจะมีเลข1ข้างหน้าป่ะคะOh, แต่ก็ยังเป็นพุธกลางวันอยู่มันห่างกันเป็นพุธกลางวันนะครับค่ะถามว่าความรักบูชาโชคลาภความรักใช้คำว่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าถ้าเข้าย่าง25เนี่ยนะเกณฑ์ในเรื่องของความรักไม่ดีเอาซะเลยและด้วยพื้นชะตาของคุณนั้นก็ได้รับอิทธิพลเนื่องจากคู่แตกหักคู่พัดพรากโยงมรณะด้วยนะ
ก็ดวงนี้จริงๆถ้าคิดว่าอยู่คนเดียวแล้วมีความสุขไม่เดือดร้อนให้อยู่นะครับแล้วก็ถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยช่วงย่าง25ประคับประคองในเรื่องของความรักให้ดีการบูชาก็ควรจะถวายของที่เป็นคู่นะครับอาจจะเป็นเชิงเทียนก็ได้ส่วนในเรื่องของการบูชาของคุณเนี่ยช่วงนี้นะครับพระเสาเสวยอายุนะครับก็ควรที่จะไปเช่าพระปางนาคปกนะถ้าสะดวกก็ถ้าอยู่หนองคายก็วัดไหนก็ได้นะครับแล้วก็ท่องคาถาบูชาพระเสายะโตหังปาคินิอริยายะชาติยาชาโตนาภิชานามิอันนี้ไล่จนจบควบคู่กับหัวใจของคาถาบูชาพระประจำวันเสาร์คือโสมานะกะริธาโทวันละ10จบครับเนาะเลขบ้านทับ9ค่ะพระเกตนะในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และความสำเร็จถือว่าดีครับค่ะท่านต่อไปค่ะนั่นเลยค่ะคุณนาสุดานะคะเกิดวันศุกร์ที่16กรกฎาคมปี36เวลา 22:47 นถามเรื่องความรักค่ะปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับในเรื่องของความรักกาลีจี้ไปที่เรือนคู่นะอาจจะมีปัญหากันเพราะอยู่ห่างก็ได้นะครับแต่จริงๆแล้วในดวงบอกว่าถ้าอยู่ห่างและยังคิดในเรื่องของความสัมพันธ์ได้อยากให้คงเป็นแบบนี้นะค่ะนะครับอยู่ใกล้ปีนี้จะมีปัญหาเยอะในทางกลับกันถ้ายังโสดปีนี้เกณฑ์ความรักไม่อยากให้รีบร้อนแม้จะมีคนใหม่ๆก้าวเดินเข้ามาก็ไม่ต้องรีบร้อนตัดสินใจหาโอกาสทำทานกับเด็กเล็กๆครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณวันเพ็ญนะคะเกิดวันศุกร์ที่15เมษายนปี03เวลา 23:40 นาทีนะคะขอคำแนะนำในการเสริมชีวิตค่ะก็คงแนะนำในทางหลักโหราศาสตร์เป็นหลักนะครับของคุณก็เหมือนกันนะช่วงเวลานี้พระพุทธเสวยอายุก็ให้ไปเช่าพระปางอุบาจะเป็นหลวงพ่อโตวัดอินหรือว่าหลวงพ่อวัดบ้านแหลมก็ได้ที่วัดเพชรสมุทรนะครับแล้วก็บริกรรมคาถาทุกวันวันละ17จบปีสัมระโลปุสัตพุทธส่วนการทำบุญเสริมชะตาในปีจรนะครับปีนี้ก็เน้นในให้คุณโลพวกเสื้อผ้าเครื่องนอนเก่าที่ยังใช้ประโยชน์นำเอาไปบริจาคแล้วก็หมั่นตักบาตรถวายเพลพระนะครับถ้าสะดวกให้ทำในวันเสาร์แล้วก็ทะเบียนรถ3585ค่ะ35อังคารพระฤหัสเป็นคู่สมพลนะชื่อเสียงเด่นดังประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำแต่ว่า85เนี่ยบางครั้งอาจจะเห็นผิดเป็นชอบได้อันนี้ใช้นามพระพุทธมนต์แปะที่เลข8นะครับและบ้าน22พระจันทร์2ดวงสว่างสวยแต่อะไรที่มีมากเกินไปก็อาจจะให้ผลลัพธ์ในแง่ลบดาวจันทร์ก็คือพิรีพิไรโลเลใจอ่อนเมตตาขี้สงสารไม่กล้าตัดสินใจครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณนบนะคะเกิดวันที่14สิงหาคมปี25เวลา 12:25 นาทีวันเสาร์นะคะถามการเงินและสุขภาพค่ะสุขภาพหลักๆเลยนะครับถ้าสูงวัยนะยิ่งถ้าเกิดต้องบริโภคทานยาเยอะๆเช็คในเรื่องของตับนะครับกระเพาะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นในเรื่องของช่องปากทางเดินหายใจแล้วก็ไมเกรนพยายามการทำงานของพวกระบบสมองเนี่ยพยายามคิดเลขพยายามดูหนังดูละครพยายามอ่านหนังสือพิมพ์นะถึงอายุเยอะขึ้นก็ขอให้พยายามทำให้ต่อเนื่องนะครับนะคะการเงินล่ะคะอาจารย์ช่วงนี้การเงินอลิเป็นกาลีอย่าให้ใครกู้ยืมเป็นหนี้เสียตัวคุณเองก็ระวังมีปัญหาสภาพคล่องถึงขั้นเกิดภาระหนี้ให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณรุ่งนภานะคะ8กุมภาพันธ์ปี38นะคะเวลา 10:10 นาทีการเงินและสิ่งที่คาดหวังค่ะวันพุธครอบครัวด้วยวันพุธค่ะสิ่งที่คาดหวังคาดหวังอะไรล่ะนะผมเดี๋ยวก่อนนะฮะโอเคเอาอย่างนี้แล้วกันคืออย่างนี้ครับถ้าเป็นในเรื่องของงานนะถ้าคาดหวังหรือว่ารองานอะไรอยู่เนี่ยมันอาจจะเลื่อนนะมันอาจจะได้ไม่ครบงานเลื่อนถ้าเป็นงานโปรเจกต์อะไรใหม่ๆเนี่ยอาจจะเลื่อนแต่ว่าถ้าเป็นการคาดหวังความช่วยเหลือในเรื่องของเงินทองสภาพคล่องปีนี้มีโอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือโดยเฉพาะลาภผลจากสตรีเพศที่เป็นผู้ใหญ่ค่ะเพราะฉะนั้นการเงินในปีนี้ก็การเข้าหาใครขอหยิบขอยืมวิ่งเต้นอย่างเงี้ยได้นะฮะแต่ว่าถ้าเป็นในเรื่องของงานเนี่ยมันอาจจะชะลอเลื่อนฟรีซก็ได้ค่ะปีจรนี้ของคุณรุ่งนภานะครับผมอยากให้ทำทานกับคนชราแต่ถ้าถามว่าคาดหวังในเรื่องรัก
อาจจะต้องรอจนถึงย่าง22แต่ช่วงเวลานั้นให้ระวังคนที่เข้ามาหาเรามีหนีร้อนมาเพิ่งเย็นหรือเปล่าคือหมายถึงว่าเพิ่งมีปัญหาเรื่องรักก่อนที่มาเจอเราหรือเปล่าอาจจะเข้าทำนองรักๆเลิกๆไม่ต้องรีบตัดสินใจนะคะมาท่านต่อไปค่ะคุณสุมาลีนะคะบ้าน222มา3ตัวเลยนะก็เดาจานอย่างที่เรียนนะความสุภาพนุ่มนวลใช้ได้ครับอ๋อบ้าน222ทับ6 6จ้ะ66นิดเดียวนะก็อย่าให้ความสำคัญกับเรื่องความรักรักๆใคร่ๆมากจนเกินไปครับค่ะแล้วเบอร์โทรมี45กับ39ค่ะ45เนี่ยระวังแผนเก่งอย่างที่เรียน39ยิ่งขยันยิ่งสำเร็จครับนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ต้องพักก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้า SMS กันนะคะพิมพ์พีดีตามด้วยวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดข้อความที่ต้องการจะถามนะคะส่งมาที่422-1606ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่ค่ะครับ